ตื่นเต้นทุกครั้งครับที่มาร่วมงานแล้วก็ดีใจกับแฟนๆทุกศิลปินด้วยครับผมที่มาวันนี้แล้วก็เจอพวกเราแบบหลายท่านมากก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนฮะเกือบทุกปีเลยนะที่เรามาร่วมปีนี้ความที่แข็งมันมากขึ้นกว่าเดิมไหมคะปีนี้ก็หนูกับเฮียมีเข้าชิงรางวัลด้วยครับก็วันนี้มาลุ้นมากๆเลยครับว่าพวกเราจะได้หรือเปล่าในทุกปีเลยจะได้รับการเสนอทุกปีจะได้ยุ่งทั้งเราเป็นแม่บ้านอื่นก็ดีใจที่แบบแฟนๆยังอยู่กับซีนุนิวยังอยู่กับพวกเรายังถึงวันนี้ครับก็เวลามีงานโหวตแฟนก็จะโหวตให้ตลอดเลยงานนี้ก็เช่นกันครับวันนี้ก็รอลุ้นแต่ตอนนี้เวลาหลายปีที่อยู่แฟนคลับเป็นไงบ้างนุ่นนุ่นที่แฟนบอกว่ายังไม่เคยยอมทิ้งที่กับนุ่นนุ่นไปเลยมันอิ่มอกอิ่มใจครับแบบเหมือนผมมาก็กลัวว่าวันหนึ่งแฟนจะแบบเบื่อเราหรือเปล่าแล้วเขาจะทิ้งเราไปหรือเปล่าก็ขอบคุณคนที่ยังไม่ทิ้งกันนะครับวันนี้แฟนก็มาหายเยอะแยะเลยต้องรู้สึกดีใจมากครับอย่างที่เคยบอกไปว่ามันก็ผ่านระยะเวลามานานมากขอบคุณทุกคนที่แบบคอยซัพพอร์ตและร่วมโหวตแล้วก็ซัพพอร์ตทุกผลงานไม่ว่าจะเดี่ยวของเฮียของหนูแล้วก็คู่ของเรานะครับผมก็น่ารักแล้วก็อบอุ่นใจมากครับผมวันนี้ก็รู้สึกแบบอบอุ่นใจมากที่แบบว่าทุกคนมาหาพวกเราด้วยแล้วก็มาหาเด็กด้วยกันดีนะครับไปแล้วครับหลายสิ่งหลายอย่างที่แฟนรอคอยเป็นอย่างมากเลยทุกผลงานคู่ที่ต่อไปที่กำลังรอก็จะได้สักทีหรือไม่ทีปีนี้แหละฮะใช่ครับก็ตอนนี้ก็ใกล้เปิดกล้องแล้วครับเรื่องข้ามฟ้าเคียงเธอแต่ว่าเรื่องซัมไวเวอร์ก็ใกล้ปิดกล้องแล้วใช่ครับทีนี้หลายคนบอกว่ามันเวลามันขยับมาเรื่อยๆหลายครั้งแล้วครั้งนี้จะแน่นอนไหมอ๋อครั้งนี้แน่นอนอยู่เลยครั้งนี้แน่นอนอยากให้ทุกคนรอก่อนเพราะว่าผลงานชิ้นนึงมันมีโปรเซสหลายอย่างมากมันอาจจะติดขัดตรงนู้นตรงนี้แต่ทุกคนเชื่อว่าทีมงานข้างหลังจะทำให้มันออกมาดีที่สุดครับผมโอเคคนนี้ผ่านเรื่องที่ซีค่ะล่าสุดที่ผมที่กับเพลงที่เขาเล่นกับเพลงที่เขาเล่นจริงๆก็มีหลายเรื่องเป็นเรื่องเดิมๆครับแต่เราเคยพูดไปบ้างแล้วครับแต่เรารู้สึกว่ามันก็ห้ามไม่ได้มันเหลือที่สุดท้ายของตัวจริงๆแค่เรารู้สึกว่าไม่อยากทำให้ใครเดือดร้อนหรือลำบากและจริงๆเราก็อยากมีเพื่อนมีพี่มีน้องบ้างนะเราทำงานเราก็แบบว่าเราไม่ได้อยู่แต่บ้านตัวเองเราไปทำงานเราก็เจอศิลปินคนใหม่หรือว่าเพื่อนร่วมงานใหม่หรือว่าทีมงานใหม่ๆก็เอ็นจอยก็อยากให้แบบว่าการทำงานร่วมกันทำให้คนอื่นเกิดปัญหาเพราะทุกคนก็เก่งกันเพราะทุกคนที่เจอปัญหาผมถามเลยว่าเอ้ยมันมีอย่างนี้โอเคใช่ไหมอะไรเงี้ยเราก็ถามแบบทุกคนเลยครับผมว่าโอเคแต่สิ่งมันคำว่าโอเคมันก็คือไม่อยากให้เกิดเขาก็แบบว่าเออมีบทเขาเป็นไรไม่ดีไหมอะไรเงี้ยไม่อยากแบบว่าก็ไม่อยากสร้างปัญหาซึ่งมันเป็นคนแค่ที่เล็กน้อยแต่มันก็ต้องการจะทำให้ชีวิตจริงมีชีวิตของทุกคนแล้วก็ผมจะเป็นคนที่สามสี่ห้าเรื่องมันเป็นเรื่องแบบอะไรเรื่องใหม่มันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เหตุการณ์ที่ว่ามันคืออัศจรรย์ที่คนมีมาหลายบ้านอย่างเงี้ยจริงๆเราเชื่อกันนะว่ามันอัดไหมมันก็อุดอัดบ้างอยู่แล้วครับผมเพราะว่าก็คอนโทรลใครไม่ได้หรอกเราพูดในความเป็นจริงว่าเออมันเป็นอย่างนี้นะมันคืออย่างนี้แล้วก็อยากให้แบบคนไม่มากก็น้อยเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นผมหรือว่าเป็นคนอื่นมันก็มีสิ่งพวกนี้อยู่ก็อยากให้แบบว่าพูดดีๆไม่ต้องไปถามคนอื่นไม่ต้องพิมพ์ใส่แง่ได้ไหมยิวใจยังไงบ้างจริงๆเรื่องนี้เกิดขึ้นหลายรอบแล้วครับก็ไม่สบายใจทุกครั้งที่เกิดขึ้นก็อยู่ใจยังไงหรอเราก็อยู่ตรงนี้แหละหนูก็เป็นหนูตรงนี้แหละครับก็น่าจะอยู่ใจให้เฮียได้บ้างในแต่ละวันแต่ในสิ่งที่เป็นไปในความรู้สึกว่าสิ่งที่ต้องควรจะได้ดูที่สิ่งเป็นแบบอื่นแล้วรู้สึกยังไงที่เขาเข้าใจในทางการทำงานโอ้จริงมันผมว่ามันควรเพราะว่าในพื้นที่การทำงานแต่ละคนก็จะมีพื้นที่ส่วนตัวครับผมเขาก็อยากมันไม่ได้คนแบบว่าเข้าใจว่ามันคือมันคือความเป็นจริงที่เราต้องแบบว่ามันเป็นอย่างนี้เออผมก็อยู่กับพี่อยู่ในกองไม่ได้เจอคนนู้นนี่นั่นแล้วก็เจอความสามารถใหม่หรือว่าการทำงานใหม่เพื่อเป็นงานที่ดีขึ้นก็ตามแต่จริงๆเขาไม่ได้แบบเรียกว่าไม่ได้เครียดหรือขนาดนั้นอย่างขอให้ทุกคนรู้ก็มีครับก็มีที่จริงเราคือแบบค่ายตลอดก็ได้คุยกับผู้เอาผู้จัดตลอดว่าเกิดอะไรกับผู้ว่าอะไรที่มันสามารถจัดการได้จัดการได้
พี่จะจัดการให้มันดีที่สุดแล้วเรื่องราวที่มันมาถึงผมที่สุดเลยคือผมว่ามีหลายคนก็มีไม่ใช่แค่ตัวผมตัวภาพก็เลยก็มีแต่ผมหวังว่าผมเชื่อว่ามันไม่ได้เข้าใจหมดหรอกแต่หวังว่าทุกคนแต่ละเข้าใจมากขึ้นกว่าเดิมมันคือสัจธรรมมันคือมนุษย์นิดนึงมนุษย์นิดนึงคอนเสิร์ตใหญ่เนี่ยจะเกิดขึ้นของเราอ๋อใช่ครับก็นูนิวกำลังจะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกกันเป็นทางการนะครับชื่อคอนเสิร์ตว่านูนิว First Concert Dream Catcher ครับก็จะจัดขึ้นในวันที่10กับ11สิงหาคมที่ Impact Arena เมืองทองธานีครับก็จะเปิดขายบัตรวันที่22มิถุนายนครับคอนเสิร์ตครั้งนี้มันมีความคิดกับอันใหญ่ของนูนิวว่าคอนเสิร์ตแรกเลยใช่ไหมใช่ครับคิดว่าเป็นแบบงานที่ยิ่งใหญ่มากๆของชีวิตผมเลยครับเป็นแบบคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกอ่ะไม่คิดว่าวันนึงจะได้มีโอกาสเด็กตัวน้อยๆจะได้มีโอกาสไปยืนอยู่บน Impact คนเดียวไม่น้อยแล้วโตแล้วหนูน้อยอยู่ตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวที่ผ่านมาก็ได้มีโอกาสขึ้น Impact มาบ้างครับครั้งนึงกับค่ายดุมันดีแต่ว่าครั้งนี้เราต้องคนเดียวครับก็จะพยายามโฮลด์ไว้ทีให้อยู่แต่คิดว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้คุ้มกับคนดูแน่นอนครับเพราะว่าเพลย์ลิสต์เพลงที่ลิสต์มาก็คิดว่าเซอร์ไพรส์คนดูแล้วก็บวกกับเรื่องเกสด้วยเกสมีหลายท่านมากๆก็มีแซวๆกันอยู่เพราะว่าเกสแบบถ้าตัวเกสคือเปิดเพิ่มได้อีกรอบเลยเพราะว่าหลายท่านมากแต่เฮียก็ซัพพอร์ตมากแอบเป็นสปอนเซอร์อะไรด้วยใช่ครับมีสปอนเซอร์ซุปเปอร์ซันอยู่ในโปสเตอร์แล้วครับเรียบร้อยขอบคุณสปอนเซอร์ทำไมพี่เราใจดีสปอนเซอร์ให้ได้ทีเดียวไม่ตันเป็นเรื่องอยากได้อะไรที่จะจับให้เป็นของตัวจริงๆเราก็อยากสนับสนุนเลยนะเรามีแบรนด์จะขึ้นสี่พึ่งก็แปลกสี่พึ่งมันก็ได้จับแปลกทุกคนชิมคือว่าสี่พึ่งมันก็เอาแบรนด์เราเข้าไปครับผมจริงๆก็ได้เป็นแบรนด์ได้แล้วก็ขอบคุณว่าเราไม่สูญเราสูญจะคอนเทนต์ดีแต่ก็แบบก็ลดที่ดูได้ไหมก็มีบ้างเลยนี่ถ้าเป็นไปได้อยากให้ดีกว่าที่เราทำไปนี่แล้วแต่เฮียเลยครับมันจะต้องใช้เยอะนะเฮีย15ล้านคูณ20ล้านอ่ะหนูคอนหนูอ๋อไม่รู้เหมือนกันเงิน10ล้านชัวร์โบ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 แต่เพราะว่าสปอนเซอร์ขึ้นเป็นทีแล้วก็สปอนเซอร์ก็ขึ้นเป็นทีด้วยสปอนเซอร์ท่านนี้เขาได้สิทธิพิเศษเยอะนะฮะนอกจากจะมีชื่อแล้วอาจจะได้ไปอยู่ในเวทีด้วยอาจจะได้อยู่บนเวทีด้วยนะครับเยอะจ่ายเท่าไหร่ทำไมเยอะจังเลยอ่ะจะพิเศษจังเลยน่าจะจ่ายเดี๋ยวเสิร์ฟจ่ายนอกรอบไปอีกหรือเปล่าคะจริงๆนอกรอบเลยหนูจริงๆนอกรอบก็มีบ้างปรับรายครับมีเรื่อยๆครับรู้สึกว่าสปอนเซอร์เจ้านี้เขาแบบลงทุนกับเราเยอะมากเจ้านี้เป็นเจ้าพี่ไม่ใช่เป็นเจ้าพี่อยู่ไม่ไปไหนไม่ใช่ไม่มีแล้วพอแล้วขอบคุณนะครับให้ที่นี่ถ่ายนิดเดียวมาเติมมาเติมถ่ายต่อปัดเท่าไหร่อะไรยังไงครับก็สำหรับอีกนิดนึงจังหวะขอรูปไปนะอีกนิดนึงครับเขาฝากคอนเสิร์ตรอบสุดท้ายครับก็คอนเสิร์ตนูนิวนะครับนูนิว First Concert Dream Catcher จะเปิดขายบัตรวันที่22มิถุนายนนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่ไม่สะดวกมาดูหน้างานในวันที่10กับ11สิงหาคมก็มีแบบไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยจัดที่ Impact 2รอบนะครับใครมาได้ก็อยากให้มานะได้รับรองว่ามีเซอร์ไพรส์แน่นอนทุกคนจริงคอนเสิร์ตครั้งแรกหนูต้องเป็นสิ่งที่น่าจดจำที่สุดในชีวิตฮะโอเคครับ